สวัสดีครับผมออฟเวนเจอร์นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาที่ร้านโฮเอ็มเดนิมนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเขามีกิจกรรมพิเศษนะครับผมมีการจับฉลากเพื่อที่จะมีสิทธิ์ซื้อพวงมาลัยรุ่นพิเศษที่ผลิตมาแค่88ตัวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็วันนี้เขาจะมีการจับฉลากกันนะครับ3ตัวเท่านั้นนะครับ3ท่านที่จะมีสิทธิ์ซื้อพวงมาลัยในวันนี้นะครับผมก็ไปสิลูกแสงก็ได้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 
600นี่นี่หัวหน้าแก๊งเลยเว้ยเขาปวดเป็นเสื้อส้มมาอยู่เฮ้ยไม่ได้ผู้ฟังหาชื่อไม่เจอวันนี้ว่าอะไรป่ะอ่ะเมฆจัดต่อเลย
เดี๋ยวถ้ากับสามคนง่ายหมดเลยเนี่ยใช่ถ้าใครเข้าง่ายใช่ให้เขาเลือกคุณเองมั้ยได้ได้สมุดอะไรเป็นเดียวเองครับไม่พวงมาลัยต้องเสียตังค์สามอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์เอารองเท้าก่อนไงเท้าก่อนครับก้อนนี้ก้อนนี้อันนี้มีกล่องเท้าด้วยนี่นะใช่กล่องเท้าเด็กกล่องเท้าเด็กเอ้าอย่าเพ่กระเป๋าไม่กล่องเท้าอันนี้อะไรนะกระปูไม่เป็นไรเราจะไม่ต้องคนอันนี้คือคนที่แพ็คของกันทุกคนได้โดนทุกคนผู้อยู่เบี้ยหลังให้เลือกเอาปูเลือกครับทีมงานแค่ของครับว่าโอเคแล้วผิดคือปูนะปูอ่านได้ครับปูไม่ได้โดนไปข้างหน้านะจ๊ะได้เลยครับ4-1ได้รองเท้าได้รองเท้าแต่ใช้ที่เท้าเลยไม่ใช่เสียบอ่ะโอ้ตรงนู้นเลยนี่อดนะลูกอดเลยนี่ตัดนิ้วลูกนอนต้องห่มอะไรแล้วจมูกตอนนี้เหลือเท้าเป็นหนึ่งเดี๋ยวจะหยุดเลยหยุดจะไม่ต้องจับเป่าที่ถูกอ่ะอยากได้อะไรดีกว่าไม่เอาใครเป่าที่ถูกใครแพ้ใครแพ้อ่ะเป่าที่ถูกใครชนะได้เลือกใครชนะเลือกเป่าเนื้อเดี๋ยว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 สามเป้าสามเป้าสามเป้าให้สามสองให้สามนะสองให้สามหนึ่งสองสามหนึ่งเดี๋ยวไม่ไม่ได้เอาใหม่1 2แล้วก็ออกโอเค1 2 3แล้วค่อยออกโอเค2 3เป้านะเป้านะ1 2 3ทำไม1 2 31 0 1 0 1 2 3 1เท่าไปต้องยังยังอันนี้1เท่าอยู่ต้อง3ก่อนไงอันนี้1เท่าก่อนใช่1 3ก่อน1 2 3 2 11 2 3เฮ้ยเป็นเรื่องเลยทำไรเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับผมแพ้ครับดีเลยครับเลยครับแข่งลูกแข่งลูกแข่งลูกเป็นเด็กวัยเด็กไปแข่งรถอยู่เยอะมากเยอะมากใครอยากเอาไปเอาเพิ่มเอาได้เลยครับหรือบอลหายสายไปแล้วแล้วกี่คนไม่ไปเอาได้ไปเลยไปไหนหรือแม่งานที่จ้าวไม่พอไม่พอแล้วมันต้องพอไอ้เย็นตัวนี้นะครับฉลองครบรอบ10ปีของแบรนด์โฮเอ็มนะครับก็เป็นก็ตอนนี้1แสนบาทนะครับเกียร์นะครับโอ้โหโจ้ครับไปก่อนโจ้ครับพี่โจ้ครับโจ้ครับโจ้อันนี้อีกจากถึงแม็กนะครับพี่โจ้พี่โจ้เนี่ยนะครับคือวงเนี้ยฉลองครบรอบ10ปีของแบรนด์โฮเอ็มด้วยก็คือพยายามทำอะไรที่มันพิเศษหน่อยก็คือแบรนด์นาดี้เนี่ยที่ทำกับประเทศไทยที่ทำเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือเคยทำกับสำนักและทวารใช่2017
ล่าสุดที่ทำกับคนไทยก็คือปี2017ครับอันนี้ปี2022 5ปีโอ้โหคุณน้องเกียงครับน้องเกียงวันนี้ก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเราด้วยนะฮะผมน่าจะได้ร้อนเกิดร้อนแสนแล้วครับ200,000แล้วเหรอ200,000แล้วครับเกินไปคุณจะไปใส่ M50 ใช่ไหมเนี่ยฮะไม่เอาที่ได้แล้วจะโฮงอะไรอ่ะตอนนี้คุณโฮงนำที่300,000บาทนะครับอ๋อก็คือให้คนนั่งข้างขับด้วยใช่ก็สุดขับรถนี่ที่200,000บาท M50 คุณแข่ง M4 ผมได้นะโจ้แสนแหละไม่ต้องล้อ BBS มาเชื่อดิล้อ BBS ที่ยังไม่มา M4 ไปไหนหรออะไรนะ CSL 4คันในไทยหมดแล้วไปดูใกล้ๆครับพี่โจ้ไม่ใช่ครับเอ็มนะครับเฮ้ยโอเคแล้วซื้อทั้งสีสามสีน้ำเงินเลยป่ะล้อทองตอนนี้ผมสุด BBS ทองเอาเฮียเอาเฮีย BBS สีทองเท่านั้นตอนนี้ราคานี่อยู่ที่200,000บาทถ้าสั่งตรงนี้สั่งนะที่สั่งมา4เดือนไม่ได้เลยอันนี้คือพูดคือเป็นตัวเลขที่มีสุภาพที่มีอยู่ในมือนะใช่คือเลข1ถึง44เนี่ยจะอยู่ทางผมส่วนเลข45ถึง88เนี่ยจะอยู่ทาง S9 ทาง S9 เนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่เป็นศูนย์แต่งรถเป็นผู้ใหญ่ที่เขาติดต่อทางเราให้ไปคอลแลบแล้วก็เขาเป็นตัวแทนนาดีประเทศไทยแล้วเขาก็ติดต่อแบรนด์ของเราไปคอลแลบกับนาดีก็ขอบคุณทาง S9 นะครับที่ให้โอกาสทางพวกเราได้ร่วมกับแบรนด์ใหญ่ระดับโลกขนาดนี้นะครับขอบคุณทาง S9 ครับ S9 นะครับก็ใครที่ชอบแต่งรถครบวงจรดีกว่าน่าจะเป็นศูนย์แต่งรถที่ครบวงจรสุดในประเทศไทยแล้วใช่เป็นตัวแทนนาดี้ประเทศไทยครับผมใช่เป็นเวลาบ่าย2:25 นาทีก็เลข8เนี่ยเป็นเลขมงคลของแบรนด์ด้วยเป็นวันเกิดของผมด้วยแล้วก็มีความสำคัญหลายอย่างเกี่ยวกับในชีวิตเลข8เนี่ยผมว่าไม่ใช่ผมชอบเลข8คนเดียวหรอกหลายคนก็ชอบเลข8เพราะว่าเลข8เนี่ยมันเป็นเลขนำโชคทำมาค้าขายขึ้นทำนู่นทำนี่ทำธุรกิจดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมน่าแก๊งได้เลยนะนี่เขาผมว่าอีก1เดือนเนี่ยไม่เกินเดือนเนี่ยเขาขึ้นไปท็อปไฟประเทศได้แล้วนะแก๊งเลยดูทรงไม่ก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะมีการแข่งขันที่มิลลิกอะแก๊งสูตรส้มเนี่ยจะโดนสูตรชมพูตลอดเลยล่าสุดเนี่ยสูตรชมพูแทบไม่ขยับเลยคือเขาซ้อมทีมาดีมากเลยอะเขาเข้าที3คนนี่สูตรชมพูสู้ไม่ได้เลยอะพี่โจ้พี่โจ้มาครับเจนพงครับว่าไงพี่โจ้สีสะเกดครับพี่โจ้200,000ขอบคุณพี่โจ้มากครับพี่โจ้นี่ก็คือลูกค้าเป็นทีมหนึ่งของเราลูกค้า VIP นี่คือประมูลทุกงานดีกว่าไม่มีงานไหนแกไม่ประมูลเลยขอบคุณพี่โจ้มากนะครับที่ให้เกียรติแฟนน้องขนาดนี้พี่โจ้ตัวอยู่ประมูลมาตลอดเรียกออนไลน์ไม่เคยพลาดครับประมูลออนไลน์แกส่งของอะไรมาให้ผมตลอดเลยส่งของจนผมแบบเกรงใจอ่ะเซียนโฮม 300,000 บาทครับผมเดินไปคุณมาใส่ M4 ดิคุณเซียนโฮมนี่นั่งอยู่ตรงนี้เลยนี่ไม่แกเอเลดเลยเนี่ยชื่อโฮมเห็นหลังเรื่องเซียนโฮมติดปากนะยาวเซียนโฮมถามเดี๋ยวเวลาประมาณ3-4 นาทีครับก็เดี๋ยวพอราคาสุดท้ายแล้วนะครับ 1-8 แล้วกันแล้วก็ปิดนะครับนี่นะเป็นเซียนโฮมนะเอเลดเซียนโฮมเมื่อกี้เขาก็จับฉลากได้นะเออจะบอกไม่พอเซียนโฮมเขามีน่าจะมีรถที่บ้านนาวันอะไรก็ถ่ายมาหนึ่งล้านเซียนหนึ่งล้านไม่ใช่น่าจะเป็นข่าวอะไรเป็นน้ำหนึ่งควักให้อีกวงนึงเลยวงเล็กก็เขาเล่นเป็นวงใหญ่ผมก็เริ่มเลยที่อยากโชว์เซียนโฮมเหลือเวลาอีกนาทีครับอีก1 นาทีนะครับเหลือเวลาอีก1 นาทีครับวันนี้อยู่300,000บาทนะครับคุณเซียนโฮมถ้ามีได้ไปนี่เป็นพวงที่3ของเขาแล้วนะครับคนอะไรมี3พวงเนี่ย
ต้องถามขอตรวจนะถามขอตรวจนะนี่มีนี่คืออะไรพี่ก๊าซเซอร์ติฟิเคชันนี่ด้านหนึ่งเป็นของ S9 นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นของโอเทมนี่ก็ความพิเศษก็คือพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วแหละคือนักซิ่งคนขับรถนักแข่งรถหรือว่าชอบแต่งรถเนี่ยนาดี้นี่คือแบรนด์ระดับหนึ่งแล้วแล้วทางเราได้ร่วมโคกับแบรนด์ระดับโลกระดับหนึ่งจากอิตาลีแบบนี้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของการไทยเล็กๆ30วินาทีนะครับก่อนเริ่มนับ1ครับโอเคนับถอยหลังก็พี่โจ้สู้ๆครับพี่ใครได้ไปนี่ก็ยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับเป็นเลขสวยเงินทั้งหมดที่ได้รับมาไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นคุณประมูลเท่าไหร่เอาไปทำบุญเท่านั้นเลยนะฮะแล้วให้คุณเลือกเลยว่าอยากทำบุญที่ไหนเราเลือกที่ไหนเช่นอยากไปทำบุญเพื่อน้ำท่วมอยากไปทำบุญให้เด็กกำพร้าอยากไปทำบุญที่อะไรก็คุณโอนไปที่บริไปที่ที่นั่นเลยไม่ต้องโอนให้ผมเพราะว่าถ้าโอนให้ผมต้องไปเคลียร์ภาษีอะไรเยอะคุณโอนให้ที่นั่นเลยไม่ต้องโอนให้ผมหรือค่าบัตรทางใช่โอเคแค่ละเท่าไหร่เงี้ยไปตั้งแต่อยู่ที่เตียงพงนับถอยหลังเฮ้ยไหวเท่าไหร่เนี่ยนับถอยหลังนะครับแปดขึ้นเจ็ดเตียงพงหกโอ้ยหนึ่งร้อยบาทก็เปลี่ยนห้าสี่สามมันมีดีเลย์ไหมมันมีดีเลย์ไหมไม่มีดีเลย์ใช่ไหมตื่นเต้นมากมันมีดีเลย์หนึ่งเจ็ดหกนับอยู่สามแต่เกินตอนนี้มีพี่โจพี่โจนะครับ380,000อยู่ที่380,000โอ้โหสี่แสนเสียหงกันไปเอาจริงนะหล่อกว่าใส่ล้อไปเรียนอีกนะซื้อ M50 มาใส่พวงมาลัยเนี้ยโหระดับโลกบอกเลยถ้าตอนนี้ราคาที่4,800,000พี่โจครับผม4,500,000แล้วเฮ้ยวงที่เหลือเนี่ยทำไมเขาต้องขึ้นตาแล้วไม่เกี่ยวผมว่าไม่เกี่ยวไม่แต่ว่าคือเลข88 88ก็สวยนะแต่เลข88เดียวมันสวยกว่าจริงเกินไปเกินไปเซียนหงบ้าไปแล้วที่เซียนหงครับผมเซียนหงนะครับต่อเวลาอีก1นาทีต่อไล่1ปีต่อไล่1ปีไม่ใช่ครับเริ่มหงเสียงแล้ว 500,000 เซียนหงบอกแบบนี้ขอแจ้งเกิดแบบนี้ขอแจ้งเกิดเซียนหงขอแจ้งเกิดมีคู่พี่น้องคู่นี้เขาก็ประมูลมอไซค์เราไปเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ใช่ปะผมขอบอกอย่างนี้ก่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมขอแจ้งนี้เลยเนี่ยมอเตอร์ไซค์ร้านผมเนี่ยไปดูนี่ร้านผมนะถ้าเวลาคือร้านผมเนี่ยเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่สยามราคาค่าเช่าพวกคุณก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าค่าเช่านี่แพงมากผมต้องเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยมากองไว้ตรงนี้เพราะเอามาจอดขอพูดเลยนะทางเนี่ยทางที่เขาให้ของผมมาเนี่ยเขาไม่มีความรับผิดชอบเลยขอพูดทีแล้วกันผมขอตามผมขโมยหัวร้อนมากเลยเนี่ยคือมาจอดไว้อยู่เงี้ยคือทำไมเขาไม่รีบแล้วคนที่เขาประมูลเงินมาแล้วอ่ะเขาเรียกไม่ได้ของอ่ะแล้วพวกคุณดูดิของแล้วมากองอยู่เงี้ยทางที่เขาประมูลมาเดี๋ยวไปตรวจสอบที่ผมโมโหมากๆเลยไม่ใช่เพราะว่าคนที่ประมูลมาแล้วอ่ะเขาจะไม่ได้ของอ่ะหลายเดือนแล้วอ่ะแล้วแบบแค่เรื่องเอกสารทำไมยังทำให้ผมไม่ได้อันนี้คือไม่เพราะหลายคนนะที่เขาประมูลมาเขาพูดทางผมไว้ว่าทำไมผมไม่ส่งของให้นาทีทำไมผมไม่ให้ของนาทีเพราะว่าเราส่งไม่ได้เพราะว่าเลือกเอกสารอะไรหรือยังไม่ติดเลยใช่ครับร้านขายเสื้อผ้าจะเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์แล้วกันโอเคโอเคมาตอนนี้ผมคุยอยู่ที่500,000บาทเฮ้ยจะดู500,000บาทเอเซียนฮงครับ8ครับเซียนฮงครับ8แล้ว8ครับเจ็ดครับเจ็ดครับโอ้โหเจ็ดหกขอเกิดเป็นที่ขอเกิดหกครับเจ็ดหกบอกเ
4ครับไม่นี่นี่มีมีมาจะใส่ไฟปิ้งมาจะใส่เสื้ออ้าวนี่นะครับนี่ๆๆๆขอแนะนำหน่อยครับเขาไม่เคยออกกล้องก็จะมีน้องอีกคนนึงที่เขาเป็นคนพาไปคุยทีมงานไปดูทั้งตัวนี้เลยนะแล้วก็ทั้งรถโมเดลอีกทีเพจ Toy Racing JM นะครับฝากติดตามเพจนี้ด้วยนะครับก็เป็นน้องคนนึงที่เขาดีลงานให้ดีกว่าทั้งโมเดล EG6 นะครับที่เอาเป็นโมเดลที่ทำกับแบรนด์ของประเทศอะไรนะครับของจีนใช่ไหมจีนฮ่องกงเป็นแบรนด์สตรีทเวพอนนะครับที่ทำเป็นกับโมเดลรถนารูโตะโมเดลนารูโตะแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งทางน้องพลอยเรซิ่งเจดีเอ็มก็เป็นคนติดต่อให้มาทำนะครับตอนนี้ผมสุดที่500,000 บาทครับนับ3ครับเสร็จสามโอเคตอนนี้อยู่ที่อังไม่รอก็ได้อยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะเดี๋ยวไม่รู้กล้องเลยโอเคก็ตอนนี้เราประมูลพวงมาลัยแบรนดี้เอ็กโฮเอ็มนะครับเบอร์8/88นะครับตอนนี้ราคาประมูลล่าสุดอยู่ที่500,000 บาทนะครับเบอร์8/88นะครับมีวงเดียวแล้วมีเซตเดียวโปรเจกต์นี้ไม่มีแล้วจบแล้วก็จะเป็นเบอร์8ครับ8จริงเป็นของส่วนตัวที่จะเก็บไว้เองแหละแต่ลองคิดนะถ้าเราออกมาทำบุญเนี่ยถ้าเราออกมาเนี่ยเอาแล้วเอาเงินไปทำบุญเนี่ยมันจะช่วยสังคมได้มากขึ้นจริงเราจริงอยากเก็บไว้นะเพราะว่าเป็นเลขประจำตัวด้วยแล้วแต่ว่าเราก็พอเนี่ยทำออกมาแล้วอ่ะให้คนที่เขาอยากได้จริงๆไปเก็บไว้บ้างดีกว่าก็ตอนนี้ที่500,000นะครับนับ3นะครับ2ครับ2ครับ1ครับหนึ่งครับโอเคครับจบที่500,000 บาทนะครับขอบคุณน้องโมนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่วงที่3ของเขาแล้วนะเก็บอะไรเยอะแยะเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับพี่เลย8/88นะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวไปช่วยคิดกันก่อนแล้วว่าเดี๋ยวเราไปทำบุญที่ไหนกันขอพวกผมไปด้วยแล้วกันก็คือน้องไม่ต้องโอนเงินให้พี่น้องโอนเงินให้พี่ทำบุญเลยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับได้คนได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณทางเพจ Toy Racing JM ด้วยนะครับที่มีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้คือต่อหน้านี้กับขนาดไหนนะครับผมไม่ลบ88เดี๋ยวเอาให้ครับอยู่ที่บ้านติดไปก่อนเอานี้ไปก่อนเดี๋ยว88เอาให้อีกครับเดี๋ยวหาของอะไรให้อีกใจเย็นเดี๋ยวไปคิดก่อนไม่คิดว่าราคาจะมาขนาดนี้คิดว่าอย่างมากก็แบบแสน200,000ที่ก็จะเวอร์ไปแล้วนะคือจะเป้าคิดว่าแสนนึงก็เราก็ดีใจแล้วแต่นี่ไปถึง500,000เลยขอบคุณน้องขอบคุณท่านที่ทุกท่านที่ให้ข้อมูลแล้วกันทั้งพี่โจเมื่อกี้400,000กว่าคุณพี่โจนะครับคุณพี่โจนะครับขอบคุณน้องเกรียมด้วยนะครับที่ร่วมมือเมื่อกี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับเรื่องพี่จักรเมื่อกี้ใส่ราคามาเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์อะไรทำบุญอะไรพิเศษอีกแล้วเราก็คงจะไลฟ์อีกก็คือจะไลฟ์เฉพาะที่เรามีโปรเจกต์พิเศษแล้วครับแล้วเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์พิเศษมาเรื่อยๆครับบอกเลยปีหน้าเดือดแน่นอนไม่ใช่ปีนี้นะปีนี้ก็มีเดือดอีกปีหน้าเดือดกว่าเยอะแน่นอนใช่เพราะว่าหลังจากที่ประจบไม่ใช่หลังจากที่โปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จไปแล้วเดี๋ยวรอดูปีหน้าโอเครอเลยโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ